ข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันนั้นของเดือนครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงครับแล้วเรารู้ได้หรือเปล่าครับเอาได้ครับได้ครับได้ครับเราต้องรู้ด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ต้องรู้นะครับจะได้เรียกคำนี้อย่างถูกต้องเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาไทยนั้นไม่จำกัดเพศครับผม yes นะหลายครั้งครับที่เราได้ยินคำนี้นี่ได้ยินผู้หญิงเขาพูดกันครับอาจจะเป็นคุณแม่คุณน้าคุณป้าคุณอาพี่สาวนะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับก็จะพูดคำนี้กันเวลาที่เขาเหล่านั้นเกิดอาการไม่สบายเวลามีประจำเดือนนะครับที่จะเกิดอาการปวดท้องบ้างเป็นไข้บ้างนะครับคำถามครับถามว่าอาการผู้หญิงเวลาเป็นไข้ตอนมีประจำเดือนเราเรียกว่าอะไรระหว่างไข้ทับฤดูหรือไข้ทับฤดูครับ15วินาทีจับเวลาฤดูพอเขาเคยได้ยินคำนี้อ่านหนังสือมาไงก็ต้องถ้าอย่างนั้นแค่บอกว่าเขาหมายไปแล้วกันเอ้ยบอกไอ้นี่เหตุผลไปแล้วกันเพราะเขาจะไม่รู้เขารู้แค่ว่ามันเวลาครับจะตอบว่าข้อ1ไข้ทับฤดูค่ะทำไมถึงตอบข้อ1ไข้ทับฤดูล่ะครับอ่านหนังสือมาดินคนพูดก็จะเป็นคำว่าไข้ทับฤดูข้อ1มากกว่าค่ะว้าวเคยอ่านหนังสือมาหลายเล่มเลยและส่วนใหญ่ก็ใช้ว่าไข้ทับฤดูจึงมั่นใจว่าต้องเป็นไข้ทับฤดูนี่แหละถึงจะถูกต้องค่ะนะครับกอไก่ครับถามฝ่ายชายบ้างนะครับถ้าฝ่ายชายตอบนะครับฝ่ายชายจะตอบว่าข้อ2ครับข้อ2นะครับไข้ทับฤดูกองเชียร์ครับกองเชียร์คิดว่าข้อ1หรือ2ครับข้อ1อ่ะใครตอบไข้ทับฤดูข้อ1ยกมือนี่ใครตอบไข้ทับฤดูข้อ2ยกมือนี่นะครับอ่ะข้อนี้นะครับอาการมีไข้เวลามีประจำเดือนเรียกว่าอะไรตอบมาแล้วว่าไข้ทับฤดูนะครับถ้าตอบถูกทีมฮอนุฮูกจะได้คะแนนแรกนี้ไปก่อนเลยนะครับพร้อมกับโอกาสในการที่จะชนะได้หลากหลายช่องทางมากตอบมาแล้วว่าไข้ทับฤดูคำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่เด็ดเด็ดนะครับต้องตอบว่าไข้ทับฤดูนั่นเองนะครับคำว่าฤดูก็หมายถึงประจำเดือนนะครับ